สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาววินากูดไลท์นะคะวันนี้แม่น้ำนะคะจะพาเพื่อนๆไปดูต้นหอมป่าค่ะจากคลิปก่อนๆนั้นน้ำพาไปดูต้นกระเทียมป่าหรือว่ามันจะมีกระเทียมป่าใบเล็กแล้วก็กระเทียมป่าใบใหญ่นะคะอันนี้วันนี้น้ำก็จะพาไปดูหอมป่าในสวนหลังบ้านนะคะคือแถวเนี้ยบ้านน้ำมันเป็นภูเขาเนาะข้างหลังเป็นภูเขาข้างหน้าเป็นแม่น้ำเนาะแล้วก็ค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์ค่ะเวลาที่ใครอยู่ต่างประเทศนะคะอยู่เมืองที่แบบมันมีสี่ฤดูหรือว่าประเทศอื่นๆนะคะก็ลองดูละกันนะคะว่ามันมีหอมป่าหรือเปล่านะคะนับว่าในต่างประเทศนะคะในยุโรปในเยอรมันที่น้ำอยู่นะคะตอนแรกน้ำไม่รู้ว่าน้ำจะกินอะไรจะต้องไปซื้อผักผลไม้ที่ห้างอย่างเดียวไหมพอทีนี้น้ำมาศึกษาดูคือประเทศเยอรมันนะคะเป็นประเทศที่มีผักและผลไม้ป่าเยอะมากนะคะซึ่งเราสามารถเลือกดูและกินได้นะคะหอมป่าที่น้ำเห็นในวันนี้นะคะคือแบบโอ้มันเยอะมากนะคะเป็นเหมือนหญ้าเลยนะคะคือถ้าเกิดว่าใครไม่รู้ว่าต้นหอมป่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะก็ต้องไปชมในคลิปนี้แล้วก็สามารถเอาไปทำพวกอะไรอะไปทำพวกอ่อมพวกแกงหรือว่าอะไรก็ได้นะคะที่เราอยากไปทำนะคะเกี่ยวกับต้นหอมเนี่ยตามแต่ใจเลยทำกิมจิหรือจะทำผักดองอะไรนะคะแล้วทีเนี้ยแล้วก็กุ้ยช่ายอีกอย่างนึงน้ำเคยเอามาทำกุ้ยช่ายนะคะคือน้ำอะทำแป้งไม่ค่อยแบบโอเคเท่าไหร่น้ำก็เลยเลือกวิธีง่ายๆคือเอาแบบใบต้นหอมป่าเนี่ยค่ะมาสับๆๆแล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปแล้วก็มาพันด้วย อะไรอะแป้งที่เรากินกับเนื้อนะคะนั่นแหละน้ำเอามาทำตัวนั้นแหละทำให้รสชาติอร่อยแล้วก็ทำน้ำจิ้มอร่อยนะคะทำง่ายๆนะก็อร่อยได้ที่อยู่เหมือนกันนะคะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยอะไรนะคะก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างแล้วก็ใครที่ชอบแล้วก็สนใจในเรื่องของสมุนไพรนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้น้ำด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นเพื่อนกันแล้วก็แชร์ความรู้กันนะคะไปไหนคะมาดูแม่ๆหรอคะนิชาสวัสดีค่ะเนี่ยอุ้มแม่ไม่อุ้มแม่หรอกอุ้มแม่วันนี้น้ำจะพามาดูต้นหอมนะคะนี่เห็นไหมอาจจะมองไม่เห็นนะถ้าใครไม่รู้นะคะก็คืออันนี้มันเป็นป่าต้นหอมเลยนะคะนี่นะคะมันก็ขึ้นแทรกอยู่กับหญ้าบางคนก็คิดว่ามันเป็นหญ้านะคะนี่เดี๋ยวน้ำให้ดูเดี๋ยวแป๊บนึงลูกแป๊บนึงอันนี้เป็นต้นกระเทียมนะคะนี่กินกันมาอันนี้เป็นต้นกระเทียมมามาชิมอันนี้เป็นต้นกระเทียมที่หาเจอในนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นหอมเนี่ยทั้งป่าเนี่ยนะทั้งแถบเนี่ยนะคะต้นหอมหมดเลยเดี๋ยวน้ำจะดึงให้ดูเนี่ยค่ะหอมเหมือนใบกุ้ยช่ายอะค่ะนี่มันกลิ่นเป็นแบบต้นหอมเลยนะคะแต่ว่าเวลาเราใช้อะค่ะเวลาเราเอาไปดองไปอะไรอะมันค่อนข้างที่จะหยาบแต่กลิ่นมันอะแต่กลิ่นมันก็ได้เหมือนกันค่ะนี่พอเราบีบดูแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ใบมันไม่กลมอะคะมันก็ไม่ถึงกับแบนพอเราทำอย่างนี้ดูนะขยี้ดูอะมันก็จะเหมือนจะเป็นร่องตรงกลางอยู่นะคะนี่แยกชิ้นส่วนอยู่เนาะนี่แหละคือต้นหอมคือดมดูแล้วมันกึ่งต้นหอมกับใบกุ้ยช่ายอะค่ะประมาณนี้แหละนี่อันนี้เต็มเลยอยู่ตรงนี้ค่ะเต็มเลยเนี่ยคืออยู่ตรงนี้มีแต่แบบต้นหอมกระเทียมมันกำลังขึ้นค่ะนี่ดูนี่เยอะแยะเลยน้ำจะให้ดูนะคะนี่
นี่ยหอมหมดเลยนี่เนี่ยค่ะมีต้นหอมทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ยมันขึ้นมันเป็นเหมือนวัชพืชเลยนะนี่แต่ก่อนน้ำหาจนนี่นะคะนี่นี่ป่าตรงนี้ป่าหอมหมดเลยเนี่ยค่ะนี่นี่ป่าหอมอันนี้ต้นกระเทียมนี่มันไม่เหมือนหญ้านะคะมันมีกลิ่นกระเทียมนี่ค่ะระวังตกลูกมันมีกลิ่นหอมกลิ่นกระเทียมนี่ต้นหอมโอ้ลูกก็เหยียบอยู่นั่นน่ะนี่นี่นะคะนี่ต้นหอมกระเทียมทั้งนั้นเลยมันผสมกันค่ะนี่ท่านนี่ถ้าตกลงไปนี่ตกลงไปในท่อน้ำนั่นเลยนั่นน่ะเห็นดูน้ำเออเนี่ยนี่เดี๋ยวพาไปดูเดินมาดูตรงนี้ค่ะนี่ค่ะมาดีด้วยแม่อยู่ตรงไหนคะนู้นตรงนู้นดูตรงกลางตรงนู้นที่มันเขียวแตกต่างเขาน่ะค่ะเห็นไหมนั่นน่ะหอมมันจะเขียวแบบมันจะเขียวเข้มค่ะนี่อันนี้ต้นกระเทียมนี่มันจะใหญ่ๆแบบนี้ค่ะนี่ต้นกระเทียมนี่หอมกระเทียมต้นกระเทียมใครไม่แน่ใจนะคะดมหยิบแล้วขึ้นมาดมดูมันจะเป็นกลิ่นกระเทียมเลยล่ะจะเป็นกลิ่นกระเทียมเลยนี่เขาไม่ให้เข้าไปนี่ยาคำมาเร็วบายบายก่อนเร็วบายบายวิดีโอให้แม่ก่อนบายบายหยาบายบายหยาตั้งก็เชิญลูก